สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิทเทนชาแนลนะครับชิ้นนี้นะครับพามาชมนะครับผมเป็นรถขุดนะครับของค่ายโคเบโก้นะครับผม SH200-10SM นะครับผมตัวนี้เป็นตัว SM ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมต่อบุ้งจี 0.93 นะครับเป็นการตักดินใส่10ล้อนะครับตัวนี้เป็นฮิโน่นะครับผมฮิโน่ FM นะครับ227นะครับก่อท่อตัว S นะครับผมยังรันลั่นย่างดีเลยต่อพัดเลยต่อคันนี้เป็น10ล้อคันนี้เป็น6ล้อดำยาง9นะครับผมช่วงยาวนะครับจานหนักจัดเต็มนะครับผมเป็นไฟเตอร์นะครับคันนี้ยางเลี้ยวครับผมรถใหม่ครับก็ตัวนี้ไม่มีไฟท้ายกับกล้องนะครับผมกล้องหลังกับไฟท้ายไม่มีนะครับผมว่ามันก็ไม่จำเป็นที่ครับกล่องหลังครับถ้าว่ากล่องหลังนี่จำเป็นอยู่ครับผมแต่ว่าไฟท้ายนี่ว่าปานใดล่ะครับจะตัดออกนะครับผมมีกล่องหลังมีไฟท้ายนะครับแล้วก็มีตัวแล้วก็เป็นพวกระบบบอนะครับผมแล้วก็ประจําบ่ผิดก็เป็นตัวดูดน้ํามันนะครับผมตัวดูดเชื้อเพลิงนะครับประจําบ่ผิดนะครับผมเครื่องยนต์อาจจะเป็น GEO HE นะครับผม HE หรือ HC นะครับผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลมากนะครับก็เคยเห็นตัว200นะครับผม200รุ่น8นะครับก็เป็นเครื่อง GEO นะครับผมอาจจะเป็น GEO HE ด้วยนะครับอ
ล้อนะครับผมมาเบาก่อนระวังล้อนะครับก็เป็นโต SM นะครับผมโต SC 200นะครับรุ่นก็มีล้อเลอนะครับผมเป็นล้อเลอเคนลูกนะครับแคเรีย2นะครับผมมีการ์ดวางโซนะครับเป็นคูหนึ่งนะครับผมก็เป็นไม้ปลายแดงนะครับผมไม้ปลายแดงแกะกล่องมาเลยนะครับทำงานในประมาณยังบ่ถึง20วันนะครับผมก็ยางเก่านะครับผมก็ยางเก่ากับยางพันธุ์นะครับ